ปิดฉากซีซั่นไปอย่างสวยงามสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้หัวหอกฟอร์มแรงของบาเยิร์นมิวนิกที่กระซวกตาข่ายคู่แข่งเป็นว่าเล่นและสุดท้ายก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับตัวเองได้สำเร็จด้วยการทำลาย40ประตูในบุนเดสลีกาของปู่แก๊สมูลเลอร์ในที่สุดซีซั่นนี้กองหน้าชาวโปแลนด์ได้รังสรรค์ความยอดเยี่ยมออกมาอย่างมากมายว่าแล้วขอบสนามเราจะพาไปดูกันนะครับว่าในซีซั่นนี้มีสถิติไหนบ้างที่เลวันดอฟสกี้ได้ทำไปแล้วและมีอะไรบ้างที่จะตัวโค่นล้มมันได้เริ่มจากซัดประตูทุกทีมในบุนเดสลีกาสถิตินี้เลวานดอฟสกี้ทำเอาไว้ได้ในซีซั่นที่ผ่านมานะครับมันเป็นเหมือนเครื่องตอกย้ำว่าพี่เลวานเชี่ยวชาญในการยิงและก็มีความยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบมากขนาดไหนในบุนเดสลีกาเจ้าตัวสามารถกระซวกตาข่ายทุกทีมบนลีกสูงสุดเยอรมันในซีซั่นนี้ได้ครบหมดทั้ง17ทีมซึ่งแน่นอนล่ะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะยัดเยียดประตูให้กับทีมใดสักทีมหนึ่งแต่นี่มันเป็นขั้นกว่าของความยอดเยี่ยมแบบนี้ถ้าไม่เจ๋งจริงบอกเลยว่าทำได้ยากมากนะครับสถิติที่2ยิง40ประตูมา6ปีติดอีกสิ่งหนึ่งที่การันตีความยอดเยี่ยมของพี่เลวานได้เป็นอย่างดีนั่นคือความสม่ำเสมอในการยิงประตูช่วง6ซีซั่นหลังสุดนะครับเจ้าตัวคงฟอร์มที่เฉียบขาดเอาไว้อย่างดีเยี่ยมรักษามาตรฐานเอาไว้ไม่ให้ตกหล่นแม้อายุจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาแต่มันก็ไม่ได้ลดทอนความเฉียบคมในการจบสกอร์ไปได้5ปีที่ผ่านมาหัวหอกชาวโปแลนด์กระซวกตาข่ายทุกรายการเกิน40ประตูได้ตลอดทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี2015ยิงไป42ปี2016ยิงไป43ปี2017ยิงไป41ปี2018ยิงไป40ปี9ยิงไป55และซีซั่นล่าสุด2021ยิงไป48สถิติแบบนี้นะครับมันมีเพียงแค่3คนเท่านั้นที่สามารถทำได้ในโลกฟุตบอลนั่นก็คือลีโอเนลเมสซี่โรนัลโดและก็พี่เลวานนี่แหละครับซึ่งซีซั่นล่าสุดที่เจ้าตัวยิงไม่ถึงจำนวนดังกล่าวต้องย้อนกลับไปปี2014ที่ยิงได้เพียง25ประตูซึ่งนั่นก็เป็นปีแรกที่เขาได้เปิดตัวกับทางบาเยิร์นมิวนิกซึ่งจริงๆนะครับไอ้25ประตูนับจริงๆมันไม่น้อยเลยนะเรื่องต่อมาสถิติที่โค่นล้มลงได้สำเร็จนั่นคือยิงประตูมากที่สุดต่อ1ซีซั่นในศึกบุนเดสลีกาสถิตินี้นะครับผมยืนยาวคงกระพันมาเนิ่นนานหลาย10ปีสำหรับดัชบัวศึกบุนเดสลีกาที่ยิงประตูเยอะสุดต่อ1ปีถูกครอบครองโดยแกร็ตมุลเลอร์ที่ทำเอาไว้ทั้งสิ้น40ประตูเมื่อปี1971หรือประมาณ48ปีที่แล้วซึ่งก็เชื่อว่าตัวเลขดังกล่าวมันยากมากที่จะหาใครสักคนขึ้นมาโค่นบัลลังก์นี้ลงได้แต่ทว่าท้ายที่สุดนะครับผมพี่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ก็สามารถทำมันได้สำเร็จในนาทีที่90ในเกมนัดสุดท้ายซีซั่นที่ช่วยบาเยิร์นเอาชนะอัลส์บวกไป5ประตูต่อ2เป็นอันทำลายสถิติที่อยู่มายาวนานถึง48ปีของแกร็ตมุลเลอร์ที่เคยยิงเอาไว้40เม็ดในซีซั่นเดียวเรื่องต่อมาโกลเด้นบูทคนแรกของบุนเดสลีกาในรอบเกือบ50ปีถ้าจะให้พูดถึงรางวัลโกลเด้นบูทหรือรางวัลรองเท้าทองคำยุโรปกับนักเตะจากเวทีบุนเดสลีกานะครับผมดูเหมือนจะห่างกันไม่ใช่น้อยคนล่าสุดที่คว้ารางวัลนี้ได้นะครับผมต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1971ก็แกร็ตมุลเลอร์นี่แหละที่สามารถคว้ามาเชยชมได้โดยการกระซวกตะข่ายไปมากมายถึง40เม็ดซึ่งนับแต่นั้นมานะครับรองเท้าทองคำก็ไม่เคยแวะเวียนมาที่เยอรมันอีกเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลีกเยอรมันนั้นมีจำนวนเกมที่ลงสนามน้อยกว่าลีกอื่นๆของยุโรปอย่างปีก่อนเลวันดอฟสกี้นะครับก็โดนชิโร่อิมมอบิเล่จากลาซิโอปาดหน้าคว้ารางวัลนี้ไปจนกระทั่งในปีนี้นะครับพี่เลวานสามารถพารองเท้าทองคำกลับมาเยี่ยมเยือนดินแดนเมืองเบียร์อีกครั้งหลังยิงไป41เม็ดในปีนี้และนอกจากนี้พี่แกยังเป็นแข้งจากโปแลนด์คนแรกกับรางวัลโกลเด้นบูททางขอบสนามสเปเชียลก็เลยแต่หวังว่าเรื่องรางวัลส่วนตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลบอลลงดอรางวัลฟีฟ่ารางวัลนู่นนี่นั่นปีนี้จะต้องเป็นคิวของผู้ชายคนนี้แล้วนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูละเฟียวฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมากดเลยให้เราได้ด้า